Music Armsสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปั๊กมิวสิกอาร์มครับผมเจมือกีตาร์วงเฟียสแพนิคครับผมวันนี้ต้อนรับเจด้วยนะครับมาในเทปแรกนะครับวันนี้เป็นช่วงรีวิวสินค้านะครับผมในมือของเราสองคนนะครับก็มีกีตาร์ยี่ห้อคอร์ดนะครับรุ่นคลาสสิก TC นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นทรงเทเลเลแต่ว่าเป็นเทเลที่โมเดิร์นครับผมนะครับนะก็เทเลจะวินเทจใช่ปกติเทเลสายวินเทจนะครับแต่วันนี้ทางคอร์ดนะครับนะดีไซน์รุ่นนี้ออกมาให้เป็นเทเลแบบโมเดิร์นนะครับนะฮะก็สีสันสวยสดงดงามเลยนะครับมีอยู่2สีนะครับก็ที่ตัวของเจเนี่ยจะเป็นสีสกอตบอลเนเชอรัลนะครับนะสีก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับนะส่วนในมือของผมเนี่ยก็จะเป็นบลูเมทัลลิกไอซ์นะครับนะก็สวยสดงดงามทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาว่ากันถึงสเปคนะครับสเปคคร่าวๆของทั้ง2ตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับนะแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองก็แน่นอนครับเป็น My Ash นะครับนะตัวบอดี้เป็น My Ash แล้วก็คอเป็นอะไรครับเจ Maple ครับครับผมนะฮะเป็น Canadian Hard Maple นะครับนะฮะแล้วก็ Fingerboard ก็เป็นไม้จาโตบานะครับนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่ตัวปิกอัพตัวนี้นะครับเป็นของเป็นรุ่นเฉพาะนะครับของช่างกีตาร์นะครับชื่อคุณ Huck Mansonนะครับนะก็เป็นซิงเกิลคอยเนาะโอเคนอกนั้นก็โดยรวมก็เป็นเซกเตอร์3ทางนะครับนะ1คน1วอลุ่มปกติปกติยังไงพี่เอ้ยปกติยังไงเจก็ปกติครับพี่ครับผมเออปกติเนาะครับผมวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยจะมีพิเศษตรงไหนครับตรงหย่องครับปกติของเทเลเนี่ยหย่องจะเป็นคู่สายของมันนะครับครับอันนี้จะแยกเป็นเดี่ยวเพื่อในการตั้งอินโทเนชันของแต่ละสายได้เลยครับผมโอ้อันนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับนะสะดวกขึ้นเยอะเลยโอเคนะครับโดยรวมสเปคคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะครับเริ่มที่เสียงคลีนก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เจดีให้ดูนะครับว่าเสียงคลีนมันจะออกมาเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะฮะครับผมโอเคครับนะสำหรับเสียงคลีนนะครับก็
ตามสไตล์กีตาร์ทรงเทเลเนาะนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับพอเสียงคลีนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเสียงแตกกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยพอสมควรนะครับนะแหมเสียงมาเกินตัวโอเคนะครับทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกนะครับก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับเจนทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องการให้คะแนนครับนะฮะเห็นมันครั้งแรกเป็นไงเจเต็ม10ให้สักเท่าไหร่ดีครับตัวนี้เต็ม10ผมให้8เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเฉยๆกับเทเลแต่ที่ให้เยอะถึง8เพราะว่ามันดูโมเดิร์นกว่าเทเลปกตินะครับอันนี้ก็ต้องเสริมนิดนึงนะครับว่าปกติแล้วคืออย่างที่บอกว่าทั้งหลายแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะเพราะว่าบางคนเขาชอบเทเลแบบทรงปกติธรรมดานะครับที่เคยเป็นมาแต่ว่าตัวนี้จะออกเป็นโมเดิร์นนะครับเป็นทรงเทเลโมเดิร์นนิดนึงนะก็เจ๊ให้ไป8เลยครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องลักษณะสำคัญนะครับของกีตาร์ก็คือเรื่องเสียงเป็นไงครับเสียงคลีนเสียงคลีนมันได้เนื้อของเอกลักษณ์ของเทเลอยู่แล้วนะครับครับก็ให้9แล้วกันให้9เต็ม10เลยให้9นะครับมันเกี่ยวด้วยไหมที่ตัวนี้มันเป็นปิกอัพที่มันทำมาเฉพาะของมีส่วนครับพี่เนาะเพราะว่าผมได้ความรู้สึกความคมของหัวโน้ตที่เยอะครับกว่าปกติกว่าเทเลปกติทั่วไปครับนะฮะอ่ะในส่วนของเสียงคลีนก็เท่าไหร่9เนาะ9ครับ9นะครับอ่ะเสร็จแล้วเสียงแตกเป็นไงบ้างครับเสียงแตกค่อนข้างคล้ายสตัดนะครับครับจะมีความทะแวงเยอะครับอันนี้ชอบเลยให้เต็ม10เลยครับให้เต็ม10โอ้นี่เจมาเทปแรกไม่ให้9 10.9 เลยนะแม่ครับผมอ่ะโอเคนะครับนะในส่วนเรื่องถัดไปเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญนะครับสำหรับเรื่องราคาความคุ้มค่าของเจ้าตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นนิดๆครับหมื่นนิดๆเป็นไงครับกับราคานี้แล้วก็ได้กีตาร์ตัวนี้ไปครับก็ถือว่าคุ้มราคามากครับผมกับราคานี้กับราคาหมื่นต้นๆนี่นะใช่นะครับอ่ะก็ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เพื่อไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนที่สนใจนะครับกีตาร์เทเลของคอร์ดตัวนี้นะครับย้ำกันอีกทีว่าตัวนี้รุ่นคลาสสิก TC นะครับนะฮะก็มี2สีอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับนะฮะแล้วก็โดยรวมนะครับทั้งหลายทั้งแหล่ที่เรารีวิวไปให้ดูก็เสนอไว้เป็นแนวทางนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงว่าทัศนะที่เราให้คะแนนแต่ละอันเนี่ยนะครับก็คือเป็นทัศนะของพวกเราเองนะครับเป็นของเจเองนะครับโยนไปทางนี้ดีกว่ามีอะไรได้กระทืบถูกคนนะฮะดีกว่าครับพี่โอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับนะผมปั๊งมิวสิกอาร์มครับครับผมเจมือกีตาร์วงเฟสแพนิคครับครับผมก็คงจะไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวใน EP หน้าๆต่อๆไปเดี๋ยวเราก็จะนำสินค้านะครับที่อยู่ในคลังของมิวสิกอาร์มของเรานะซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับนะมานำเสนออีกทีนึงนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับครับมิวสิกArms.